จะจำตอนช่วงปีใหม่ได้ไหมที่มี10นโยบายมาคร่าวๆมาแล้วปรากฏว่าคนพูดถึงแต่ไอ้ค่าแรง600กับไอ้ปอตรี 25,000 ในลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนั้นคืออันนี้มันก็จะไปเบี่ยงเบนความสนใจเบี่ยงความสนใจนโยบายอื่นหมดเลยนะซึ่งดิจิตอลวอลเล็ตกลายเป็นเหมือนกับตอนนี้เพื่อไทยมีนโยบายเดียวแล้วอาจารย์คือดิจิตอลวอลเล็ตถ้าให้ผมชมนโยบายนี้เนี่ยผมไม่ได้ชมในเรื่องหมื่นบาทนะผมคิดว่ามันเป็นนโยบายที่พูดอย่างรูปธรรมที่สุดว่าต้องการให้ GDP ประเทศมันโตหมายความว่ามันเป็นพรรคที่มีภาพแมคโครระดับที่ว่าจะทำให้ประเทศมี GDP ที่โตขึ้นได้อย่างไรขณะอื่นๆเป็นนโยบายหัวแรกหัวแตกเป็นนโยบายย่อยหมดเลยไงอ่ะอันนี้กูก็จะปะอ่ะอันนี้มีบัตรคนจนเพิ่มมาคนแก่มีเพิ่มใช่ไหมครับนั่นคือมันคือสำหรับผมเนี่ยอย่าไปหลงประเด็นหมื่นบาทให้บีบให้ทุกพักมันนั่งเถียงกันไม่ใช่ต่อไปนั่งเรื่องคุยเศรษฐกิจเพื่อไทยแม่งคุยแต่หมื่นบาทแล้วพักอื่นแม่งก็ด่าว่าหมื่นบาททำไม่ได้หมื่นบาททำไม่ได้เว้ยประเด็นใหญ่ว่าจะหมื่นบาทหรือทำไม่ได้หมื่นบาททำไม่ได้หมื่นบาทผิดหรือเปล่าเพื่อไทยบอกกูถูกกูทำได้เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นทำได้ทำไม่ได้มันไม่ใช่ประเด็นถูกหรือผิดนะมันคือประเด็นว่าเราทุกคนต้องตั้งคำถามว่าประเทศเราจะโตยังไงแล้วคำถามที่เพื่อไทยมันทำได้ดีอันนี้ก็คือ6เดือนนี้นโยบายเร่งด่วนคืออะไรซึ่งมันอาจจะผิดหรือถูกก็ได้นึกออกป่ะสารรัฐธรรมนูญแม่งฟันโครมเดียวก็ตายห่างเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยเขาออฟเฟอร์ได้ว่าใน3เดือน5เดือนเนี่ยเขาจะทำอะไรขณะที่ทุกพรรคแม่งมาอ่านโยบายนโยบายนโยบายไปเรื่อยๆอ่ะแม่งทำทุกเรื่องแจกนมโรงเรียนแม่งก็ทำไม่ได้ว่าไม่สำคัญนะแต่มันเป็นนโยบายแบบทาร์เก็ตไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะผมคิดว่าจุดเด่นของเพื่อไทยมันคืออันนี้ตกลงให้นโยบายหมื่นบาทนี่ยังไงกันหมื่นบาทมีใครสนใจไหมฮะจริงหรือเปล่านะครับจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าที่จะเป็นไม้เด็ดที่ทำให้เพื่อไทยชนะจริงหรือเปล่านี่ขนาดเหลืออีก32วันเลือกตั้งนะอาจารย์แสดงว่าอาจจะยังไม่เด็ดสุดนะแต่ขนาดยังไม่เด็ดสุดเนี่ยเป็นข่าวมาหลายวันแล้วนะก็ถึงทำให้ทุกพรรคต้องออกมาพูดอ่ะไม่เพื่อไทยก้าวไกลไม่เคยออกมาพูดเรื่องไอ้พลังประชาไอ้อะไรนะบัตรประชารัฐเพิ่มจาก700เพิ่มเป็น 1,000 อะไรเงี้ยไม่มีใครเคยพูดนะเออแต่พอเป็นไอ้ Digital Wallet หมื่นเนี่ยอาจารย์มันสร้างแรงสั่นสะเทือนในทางการเมืองได้มากในระดับหนึ่งเลยผมเองมองว่าผมยังไม่ได้แบบยังไม่ได้วางใจนะเรื่องเนี้ยครับผมคิดว่า2อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วจนถึงอาทิตย์นี้ฝ่ายต่อต้านเพื่อไทยยังรวมตัวกันไม่ได้ครับเพราะว่าเราเห็นสัญญาณที่เป็นสัญญาณที่ขอศึกษาข้อมูลคือคนที่ออกมาค้านจริงๆยังไม่มีไม่ใช่แปลว่าคนเอานะคนฝ่ายนั้นนะคือแน่นอนโหวตเตอร์เอาแน่ถูกไหมครับครับนะฮะแต่นะครับเรายังไม่รู้ว่าเขาจะมาเกมไหนเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยเขาเล่นไปที่กกต.ก่อนใช่ไหมครับว่ากกต.เนี่ยกกต.เนี่ยบอกให้ส่งเอกสารมาถูกไหมครับทีเนี่ยไม้เด็ดกกต.มันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับนะครับถ้าไม้เด็ดกกต.คือเนียนๆอีกสัก15วันเลือกตั้งไม่รู้ทำเหี้ยอะไรกูก็ยื่นสารรัฐธรรมนูญเลยอะนึกออกว่ามันมีเกมนี้อยู่มันมีกับดักแต่เป็นกับดักที่คุณสร้างขึ้นเองไงถูกว่าสำหรับผมเนี่ยเขารอคนกดปุ่มให้เขาก่อนว่าจะเอาไหมหรือว่าปล่อยไปต่อให้ชนะเดี๋ยวไปเล่นเกมอื่นมีอีกหลายเกมให้เล่นครับใช่ไหมอันเนี้ยสำคัญนะครับแต่ฟังอาจารย์โอไลน์พูดแล้วเหมือนมันได้ใจคนจริงๆก้าวไกลมีอนาคตไหมรอบนี้มีลุ้นไหมสักเขตก้าวไกลผมว่าคือถ้าผมนะคือถ้าให้จากฐานตัวเลขเก่าแล้วก็ฐานจากการดูไอ้ลักษณะเมืองนะครับผมก็คิดว่ามันก็มีโอกาสนะมันก็มีโอกาสอยู่บ้างนะแต่ถึงไม่หมดนะครับถึงไม่หมดนะครับแต่ก็มีโอกาสอยู่บ้างนะครับแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เขามาเจอไอ้นโยบายเงิน10,000 บาทเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่จำนวนมากก็จะไหลด้วยก็จะไหลไปด้วย
ครับถ้าชัวร์ว่านโยบายนี้จะเวิร์คในกรุงเทพนะแต่แปลว่าในเขตต่างจังหวัดซึ่งเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจเยอะใช่ครับอันนี้ระดับบาทเนี่ยมันแมตเตอร์ของการทำที่เคลียร์นะยังไม่เคลียร์นะหมื่นบาทครับแต่มันกลายเป็นความหวังไปแล้วไอ้ตอนนี้คนมันรู้สึกว่าเฮ้ยต้องอยากจะเลือกตั้งแล้วอ่ะเอาหมื่นอย่างนี้แหละเอาเงินแล้วอ่ะทุกคนเชื่อว่าจะได้หมื่นได้หมื่นหลายคนแต่คุณต้องแลกมาด้วยมือถือคุณนะแลกมาด้วยอินเทอร์เน็ตคุณนะครับแล้วก็เงินไม่ใช่เงินนะมันเหมือนจริงๆมันคือระบบโควต้ามากกว่าเพราะว่าคนถอนเงินมาใช้ไม่ได้เงินเนี้ยเอาไปแลกสินค้าได้ถูกไหมแล้วแต่ร้านค้าที่รับไปแล้วอยู่ในระบบภาษีสามารถเอาไปแลกเป็นเงินได้แต่ต้องอยู่ในระบบภาษีนะร้านค้าที่อยู่ในระบบแปลว่าเพราะคนขายของริมถนนมันไม่เหมือนคนละครึ่งนะถ้าคนละครึ่งเนี่ยคุณไม่ได้เงินจริงแต่ร้านค้าเล็กมันได้ไงคนเข็นของมันก็ได้นี่รอบเนี้ยมันเป็นระบบภาษีก็คือจริงๆเขาต้องการดึงคนเข้าระบบภาษีด้วยครับนะแต่แน่นอนสำหรับคนที่ไม่มีเนี่ยเดือนละพันกว่าบาทเนี่ยใช่ป่ะหมื่นหนึ่งก็เดือนประมาณ 2,000 ถูกป่ะประมาณ 2,000 ที่ซื้อข้าวของเข้าบ้านได้มันก็โอเคใช่ป่ะแต่ว่าคนที่จะไปเบิกเงินออกเนี่ยฟังล่าสุดเนี่ยร้านเล็กก็เบิกไม่ได้นะเขาบอกว่าคนที่เบิกได้คือคนผลิตเท่านั้นร้านเล็กก็ต้องไปแลกมาจากร้านที่ใหญ่ขึ้นครับทีนี้คำถามบอกไปได้ที่คนผลิตคำถามคือใครผลิตนะถ้าเกิดสหพัฒน์ถ้าเกิดสหพัฒน์ผลิตก็แปลว่าสหพัฒน์ได้ตังค์ออกไปยังไม่รู้นะครับข้อมูลที่ผมได้จากคนในพรรคสองข้อมูลที่ส่งแบบ forward มาเป็น forward ที่เขียนสนับสนุนนโยบายนี้จากคนที่ไม่ได้ลงชื่อ2คนเหมือนเป็นข้อความในไลน์ที่ส่งต่อๆกันมา ยังไม่เห็นคนซึ่งแบบเขียนออกมาอย่างจริงจังหรือดีเบตซึ่งเรื่องนี้ดีเบตได้ผมว่าไม่แปลกเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยเพื่อไทยเขาเคยเสนออะไรมาอย่างหนึ่งหลังเลือกตั้งคราวที่แล้วใช่ไหมก็คือ universal basic income อะไรสักอย่างอันนั้นมันไกลไปกว่านี้อีกใช่ไหมครับUBI อ่ะมาที่สวิตเซอร์แลนด์เคยพยายามทำใช่ใช่ยังไม่รู้ครับนะครับเนี่ยครับร้านเล็กได้แต่ต้องลงทะเบียนตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งเถียงกันเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนผมฟังมาจากสัมภาษณ์อีกอันนึงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่แล้วแต่นะอันเนี้ยเพราะว่านโยบายเนี่ยมันยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่ามีคนเถียงใช่ไหมมีคนเถียงเรื่อง4กิโลเมตรกิโลก็บอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนอีกนะครับตอนนี้ยังนะครับฉะนั้นก็ยังมีที่มีคนตั้งคำถามมาไงอาจารย์ว่า4กิโลเมตรแล้วต้องกลับไปซื้อที่ภูมิลำเนาแต่บ้านอยู่อำเภอทองผาภูมิอย่างเงี้ยอาจารย์รอบๆ4กิโลเมตรสมมตินะมีแต่ป่าอันนี้มันสามารถจะมีการขยายได้ไหมหรือว่าผ่อนปลนได้ไหมผมว่ารายละเอียดมันต้องปรับอีกอ่ะนี่เพิ่งออกมาเอาจริงอาจารย์ฮะวันนี้วันพุธที่เท่าไหร่12นโยบายนี้มันออกมาพุธที่5เมษายนที่เดียวเอง7วันเองแต่คำถามคือถ้านโยบายนี้มันฮิตติดตลาดจริงแล้วมันนำไปสู่การที่จะได้คะแนนถูกไหมครับแน่นอนต้องมีคนโจมตีเยอะและแน่นอนว่าเมสเซจที่เหลือของเพื่อไทยจะไปไม่ถึงไหนเลยเพราะว่าทุกเวทีก็ต้องไปนั่งดีเฟนเรื่องนโยบายนี้ครับถูกแล้วใช่ป่ะอันเนี้ยมันก็จะถ้าว่ายิ่งไปดีเฟนนโยบายนี้มันก็จะเป็นนโยบายแบบพี่น้องเนี่ยผมมีเงินให้พี่น้องผมมีเงินให้ใช่ป่ะประเด็นการแก้ปัญหาอย่างอื่นเนี่ยอาจจะไม่ชัดแหละครับคือมันต้องไปเสียเวลานั่งดีเฟนต์เรื่องนี้อีกครับแต่โอเคคุณอาจจะแลนสไลด์มาจากคะแนนนี้จริงนะครับแต่ก็ต้องดูว่าเรื่องอื่นมันจะถูกกลบไปหรือเปล่าเพราะจริงๆเพื่อไทยเขามีนโยบายอีกเยอะแยะนะครับไม่เอาเกณฑ์อาหารก็มีอีกเยอะอ่ะแต่ตอนถึงเวลาขึ้นเวทีอาจจะคนอาจจะอยากฟังเรื่องนี้เรื่องเดียวใช่ไหมเหมือนตอนจะจำตอนช่วงปีใหม่ได้ไหมที่มี10นโยบายมาคร่าวๆมาแล้วปรากฏว่าคนพูดถึงแต่ไอ้ค่าแรง600กับไอ้ปอตรี 25,000 ในลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนั้นคืออันนี้มันก็จะไปเบี่ยงความสนใจนโยบายอื่นหมดเลยนะซึ่งดิจิตอลวอลเล็ตกลายเป็นเหมือนกับตอนนี้เพื่อไทยมีนโยบายเดียวแล้วอาจารย์คือดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนด้วย6เดือนเองใช่ไหมครับเขายังมีอะไรอีกอันนี้มันเป็นนโยบายเดียวเลยคือโอ้โหคุณเล่นกันอย่างนี้ใช่ป่ะก็รู้สึกว่ามันก็จะเป็นจุดที่เขาต้องคิดต่อแหละใช่ไหมครับว่าจะแครี่แมสเซจอื่นไปถึงวอเตอร์ได้อีกหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีวอเตอร์หลายคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่ถ้าถามผมเนี่ย
ผมไม่อยากจะไปคุยเรื่องหมื่นบาทหรือทำได้ทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีคนพร้อมจะฟันอยู่เยอะแต่ว่าประเด็นคืออยากให้ทุกพักเนี่ยไม่ใช่มาสู้กันเอาเพื่อไทยหมื่นคุณให้หมื่นห้าไงประเด็นคือคุณต้องมีคอนเซปต์รวมก่อนว่าไอ้ growth ของประเทศเนี่ยมันจะโตยังไงเพราะประเทศไทยแม่งมีปัญหาเรื่อง growth ความเติบโตทางเศรษฐกิจมาระยะหนึ่งแล้วแล้วอธิบายไม่ได้ทุกคนก็พูดเหมือนเดิมส่งออกท่องเที่ยวเกษตรมันทำไม่ได้ไงใช่ไหมสิ่งที่มันทำและเห็นชัดที่สุดเนี่ยมันคือสิ่งที่ทักษิณแม่งพิสูจน์มาแล้วนะครับทักษิณได้กล่าวไว้ได้ทำไปแล้วก็คือ boost up domestic consumption ครับก็คือ dual track ทำยังไงก็ได้ให้คนแม่งกินเที่ยวจริงจังครับไม่ใช่เฮี้ยเที่ยวแม่งลงทะเบียนเฮี้ยอะไรก็ไม่เคยทันใช่ป่ะเหมือนประยุทธ์อ่ะคือไม่ใช่นโยบายประยุทธ์แม่งเฮี้ยอะไรนะไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันทำให้มันเทิร์น many people off อ่ะคือแบบเฮี้ยเฮี้ยกูอยากไปบ้างกูอยากใช้บ้างเพื่อจริงๆกูก็จะได้บูสต์อัพอีกก่อนนะมีกูลงทะเบียนทันอ่ะไอ้เฮี้ยนึกออกป่ะคือถ้าเกิดมึงให้ทุกคนจริงๆแล้วไปได้จริงๆไปได้ง่ายกว่านั้นไม่ใช่แบบไปถึงปุ๊บมึงแดกข้าวได้แค่5ร้านนี้ซึ่ง5ร้านนี้แม่งปิดไปแล้วซึ่ง5ร้านนี้แม่งแพงชิบหายถูกป่ะครับใช่ป่ะเฮียทำไม่ได้ถูกออกป่ะคือมึงทำซะยากซะเย็นขนาดนั้นนะทั้งๆที่จริงๆเนี่ยถ้ามึงกล้าๆหน่อยเหมือนที่เพื่อไทยก็ทำตอนเนี้ยป่านนี้คนเขาก็เชียร์มึงแล้วว่าถ้าเกิดทุกคนแม่งมีโอกาสได้ใช้จ่ายอย่างเงี้ยครับง่ายกว่านี้ใช่ป่ะมันก็ทำได้อันนี้ก็อยากจะเหมือนทักษิณทางนึงอีกทางนึงก็กลัวว่าไอ้ที่กูด่าทักษิณแล้วแม่งจะเป็นอย่างนั้นนึกออกว่ามันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยสำหรับผมนะครับครับว่าไปเอางี้ดีกว่าคิดแล้วตอนนี้เริ่มคิดแล้วถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกเนี่ยหรือจะคุณอิงหรือใครก็ตามอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยหมื่นนึงจะไปใช้อะไรดีเขาไม่ซื้อเหล้านะซื้อเหล้าสี่กิโลด้านกายมีอะไรบ้างดีกว่าใช่ไหมอ๋อถ้าเป็นบ้านผมอยู่ที่นี่ก็มีนี่ไงถ้าพูดจริงนะถ้าไม่ใช่ร้านก็ร้านค้าตรงตลาดนี่ก็มีหมดนะอันนี้ก็พูดถึงรายย่อยก่อนนะถูกไหมสตรีทฟู้ดอะไรต่างๆมีหมดมียันร้านแบบร้านอาหารร้านจิ้มจุ่มร้านส้มตำมีเนี่ยมีหมดนะมียันไปถึงห้างแล้วก็พวกแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายพวกแบบอะไรนะโลตัสอะไรเงี้ยมีหมดใช้ได้หมดอ่ะผมก็ใช้ได้หมดอ่ะแต่พวกส่งกิโลผมน่าจะใช้ไม่หมดจาน4กิโลไปร้านเกาหลีที่เราไปกินกันครั้งที่แล้ว4กิโลป่ะตรงอุดมสุขไม่ถึงก็ยังอยู่ในรัศมีฮะได้อยู่เส้นท่านบางนาผมก็ไปได้ถูกว่าตลาดซอยบ้านผมแม่งตลาดแบบซอยบ้านผมมัน4กิโลมี3ตลาดอ๋อซอยอืม3ตลาด7 11แห่งครับร้านชำอีกสารพัดผมว่าผมใช้ไม่ทันน่ะผมใช้ไม่หมดอ่ะคนละครึ่งอ่ะไม่พออยู่คนเดียวไม่ไปใช้อะไรวะผมซักฟอกกูก็ซื้อมาถึง2ปีข้างหน้าแล้วเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่ก็นี่ไงคือถ้าคนมันล็อกกับ Lazada Shopee ไปแล้วมันอาจจะใช้ไม่หมดนะเว้ยถูกป่ะเว้นแต่ว่ามันใช้ในนั้นได้ซึ่งคำถามคือว่าเฮ้ยถ้ามึงใช้ในนั้นอ่ะคือมันไปซื้ออะไรได้หรือข้างบ้านผมมีร้านขายมือถืออย่างงี้ทำไงผมก็ซื้อได้คืออย่างรายละเอียดไม่เป็นไรแต่เราไม่ควรจะไปเถียงเขาด้วยรายละเอียดประเด็นครับตอนนี้มันไม่ใช่คือคนจะหาทางจับผิดเขาว่ามีเยอะแยะแต่ว่าประเด็นมันผมคิดว่าเรื่องใหญ่คือถ้าจะสู้กันกับเพื่อไทยหรือพิธีกรที่อยากจะชวนคุยเรื่องนี้มันไม่ควรจะแค่ชวนคุยเรื่องความเป็นไปได้หรือหลักกฎหมายเดียวมันต้องคุยว่าทุกพรรคแม่งมีวิสัยทัศน์อะไรในการที่จะทำเศรษฐกิจให้โตถูกป่ะการขยายพายของเศรษฐกิจที่ทุกคนจะได้ประโยชน์คำถามนั้นคือคำถามใหญ่คุณไม่ซื้อร้อยหมื่นบาทของเพื่อไทยคุณอาจจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องให้หมื่นบาทก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆเช่นลดค่าเช่าหรือค่าน้ำค่าไฟฟรีไปเลยใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ย3เดือน6เดือนจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นไม่ต้องมาจ่ายค่าไฟอ่ะค่าไฟฟรีไปเลยอย่างเงี้ยกูจ่ายให้รัฐบาลแม่งจ่ายให้เลยนะตามไปเลยกูจ่ายให้ถ้าบ้านกี่ตารางวาหรือมึงมาลงทะเบียนว่ามึงมีแอร์กี่ตัวแล้วกูจ่ายให้ก็ได้คือมันมีแต่ว่าไอ้วิธีคิดเพื่อไทยคือกูเอาง่ายเลยไงไม่ต้องยุ่งยากใช่ไหมแต่ก็จะมีคนเถียงกันเรื่องบล็อกเชนใช่ไหมครับครับนะครับผมก็รู้สึกว่าเนี่ยนะครับมันกลายเป็นอย่างนี้นะครับ
อืมนะผมว่าก็ประมาณนี้แหละนะครับเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่มากกว่านะคืออยากให้ไม่งั้นนะดีเบตในทีวีต่างๆเนี่ยแม่งวนละใครปากดีแม่งก็เป็นข่าวไปพักบางพักก็จะไม่อยากไปมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีประโยชน์เขาไปหาเสียงในพื้นที่ดีกว่าครับครับอะไรนะเขตคนก่อนงูเห่าคนสมัครใหม่ต้องเดินขอโทษนะฮะธงฟ้าแพงเหรอธงฟ้ามันไม่ได้มีทุกอย่างไงว่าธงฟ้ามันไม่ได้มีทุกอย่างหรือไอ้หมื่นหนึ่งเนี่ยบัตรคนจนเดิมมันจะยกเลิกหรือเปล่าถ้าคุณไปยกเลิกบัตรคนจนเดิมเนี่ยเดี๋ยวยุ่งอีกนะคนเขาเคยใช้กันอยู่ผมเข้าใจว่าเขาไม่ยกนะดูจากที่คุณสุทินอะไรเคยขึ้นเวทีอ่ะเคยขึ้นเวทีปราศัยแปลว่าคุณได้13,000นะได้เพิ่มขึ้นไปอีกหรือเปล่าหรือว่าไม่โอนมาอยู่ในนี้เลยเออนี่เขาไม่ยืมผมยังไม่เห็นรายละเอียดหลายเรื่องหลายเรื่องนะครับครับนะครับเนี่ยเรายังไม่ได้ตั้งลกลากที่ดาวอังคารยังไงเงินสดก็ต้องใช้จริงครับวันพุธ23:00 นเป็นต้นไปยามไทม์อะไรอยู่